ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฉีชื่อเจียงเชิงและชายในชุดคลุมดำดูสนิทสนมกันมากแต่เสวียอีไม่รู้จักว่าชายคนนั้นเป็นใครนางจึงบอกให้เฉินเซียงระวังบุรุษคนนั้นไว้เฉินเซียงหันมองรอบๆพร้อมกับเห็นรอยเท้าสิงโตขนาดใหญ่เหมือนที่ก่อนหน้าแต่พื้นดินใกล้ๆกับรอยเท้ากลับไม่ได้เป็นสีดำนี่สินะเฉินเซียงที่ทำให้พวกนั้นปวดหัวชายชุดคลุมดำจับไหล่เฉินเซียงพลางหัวเราะฉีชื่อหัวเราะและบอกกับเฉินเซียงว่าตาเท่านี้เป็นสัตว์นักพรตที่แข็งแกร่งมากในดินแดนสัตว์นักพรตโบราณอาจารย์ของข้าก็ยกยอมันมากถึงจะเห็นมันมีผิวเข้มและชอบสวมชุดคลุมดำแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิงโตน้ำแข็งชายคนนั้นยิ้มพลางกล่าวที่ข้ามาก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปสำรวจป่าลมหนาวด้วยที่นั่นน่าจะช่วยข้าบ่มเพาะได้ดีถ้างั้นเราก็เข้าไปพร้อมกันเลยฉีชื่อแต่ไหลเฉินเซียงเจ้าจะไปพร้อมพวกข้าก็ได้ถึงเจ้าจะชอบชักนำปัญหามาแต่ข้าก็ชอบเหมือนกันตั้งแต่มาข้ายังไม่ได้ออกแรงเลยเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้าตั้งใจจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักระยะท่านไปก่อนเถิดถ้าข้าจะไปข้าจะติดต่อท่านอีกทีเมื่อทั้งหมดกล่าวลาฉีชื่อเจียงเชิงและชายชุดคลุมดำก็จากไปแม้ภายในป่าลมหนาวจะมีสัตว์นักพรตอยู่เป็นจำนวนมากแต่พวกมันไม่ชอบอยู่เป็นกลุ่มดังนั้นป่าใบม่วงแห่งนี้จะเติมเต็มความต้องการของเฉินเซียงได้นอกจากนี้เขายังอยากหาตัวจักรพรรดิปีศาจเพื่อสังหารมันแต่ถึงอย่างนั้นการปรากฏตัวของชายในชุดคลุมดำผู้ลึกลับก็ทำให้เขาสงสัยแม้มันจะสนิทสนมกับเจียงเชิงและฉีชื่อแต่มันก็ให้ความรู้สึกแปลกๆข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของมันมาก่อนแต่ข้าว่ามันเป็นตัวอันตรายรอยเท้าที่พบเมื่อครู่เป็นรอยเท้าเดียวกับที่เราพบก่อนหน้าแต่เมื่อมันพบฉีชื่อดูเหมือนมันจะสะกดพลังปีศาจไว้เสวียอีกล่าวที่สำคัญตอนนี้พลังของมันไม่ใช่พลังน้ำแข็งอย่างแน่นอนเฉินเซียงนำหยกสื่อสารออกมาเพื่อส่งข้อความให้ฉีชื่อหากยามนี้ทั้งสองอยู่ไม่ไกลกันมากนักหยกจะส่งข้อความได้เขาพยายามจะบอกสิ่งที่คิดและให้ฉีชื่อระวังตัวแม้ฉีชื่อไม่ตอบกลับแต่เฉินเซียงไม่เป็นกังวลเพราะมันอยู่กับเจียงเชิงยามนี้พวกมันทั้งสองย่อมเริ่มระวังตัวเฉินเซียงยังคงตามหาฝูงสัตว์นักพรตต่อเมื่อล่วงเลยไป3วันในที่สุดก็พบร่องรอยแต่สิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นคือเป็นร่องของฝูงสัตว์จำนวนมากเมื่อตามรอยเท้าของพวกมันไปเขาก็พบสัตว์นักพรตอราวๆ 60,000 ตัวพวกมันเป็นเสือดาวม่วงที่กำลังวิ่งอย่างรวดเร็วพวกมันน่าจะกำลังออกล่าคงถึงเวลาที่พวกมันต้องต่อสู้ซินเยเว่กล่าวไม่นานเฉินเซียงก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสัตว์นักพรตอีกกลุ่มจากกลิ่นอายแล้วเขารู้ว่าอีกฝ่ายมีจำนวนมากกว่าและแข็งแกร่งกว่าเสือดาวเมื่อครู่อีกพวกเป็นพยัคฆ์ม่วงมีจำนวนมากเสียด้วยเฉินเซียงอุทานพยัคฆ์ม่วงเหล่านั้นเปล่งเสียงขู่คำรามเบาๆและแผ่จิตสังหารอย่างรุนแรงเสวียอียิ้มพลางกล่าวยังมีอีกกลุ่มเฉินเซียงแผ่ระยะสัมผัสและพบกับฝูงหมาป่าม่วงพวกมันมีจำนวนมากทั้งยังแข็งแกร่งทัดเทียมกับเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงหมาป่าเหล่านั้นรักษาระยะห่างพวกมันรู้ว่าเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงกำลังจะเข้าห้ำหั่นกันพวกมันจึงรอโอกาสเพื่อสังหารทั้งเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงเริ่มแล้วเสวียอีอุทานด้วยความตื่นเต้นจักรพรรดิเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงคำรามทั้งสองฝ่ายนำฝูงเข้าห้ำหั่นกลายเป็นฉากนองเลือดที่น่าสยดสยองเหมือนกับการต่อสู้ของลิงและหมูป่าที่เฉินเซียงเคยเห็นการเข็นฆ่าเป็นไปอย่างบ้าคลั่งเฉินเซียงเร่งกางม่านพลังสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของสัตว์นักพรตที่ตายกระจัดกระจายไปจิตวิญญาณของพวกมันแข็งแกร่งมากเมื่อเห็นว่าสองจักรพรรดิสัตว์อสูรต่อสู้กันอยู่ห่างออกไปเขาจึงเริ่มดูดกลืนจิตวิญญาณสัตว์อสูรเหล่านั้นพวกหมาป่ามาแล้วเสวียอีอุทานเฉินเซียงเฝ้าระวังพวกหมาป่าพวกมันฉลาดพวกมันรอให้เสือดาวและพยัคฆ์ม่วงต่อสู้กันจนบาดเจ็บแล้วพวกมันค่อยเข้ามากอบโกยอย่างมีความสุขกลุ่มเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงต่อสู้กัน1วันเต็มยามนี้กลิ่นอายพลังของทั้งสองฝ่ายเริ่มอ่อนลงอย่างต่อเนื่องหากการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปแต่ละฝ่ายจะตกตายเป็นจำนวนมากและตัวที่รอดอยู่ยามนี้ล้วนบาดเจ็บและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ทันใดนั้นเองฝูงหมาป่าก็มาถึงพวกมันกับเวลาได้อย่างแม่นยำเมื่อสัมผัสได้ถึงฝูงหมาป่าที่ตรงเข้ามาจักรพรรดิเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงต่างโกรธแค้นพวกมันเร่งกลับไปช่วยฝูงแต่จักรพรรดิหมาป่ากลับขวางพวกมันไว้ซึ่งต่อให้พวกมันร่วมมือก็ใช่ว่าจะเอาชนะจักรพรรดิหมาป่าได้ในเวลาอันสั้น
เฉินเซี่ยงซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งและเฝ้าชมการต่อสู้ด้วยเคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์เหล่าพยัคฆ์ม่วงและเสือดาวที่บาดเจ็บอยู่แล้วล้มตายอย่างรวดเร็วฝูงหมาป่ากระหายจำนวนมากรุมล้อมฉีกกระชากพวกมันอย่างหิวโหยแม้เสือดาวและพยัคฆ์ม่วงจะแข็งแกร่งกว่าแต่หลังจากบาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อยพวกมันย่อมต้านการรุมจู่โจมของฝูงหมาป่าไม่ได้เฉินเซี่ยงดูดซับจิตวิญญาณได้มหาศาลฝูงหมาป่าที่ตายตกตายไม่กี่ตัวทำให้เขาไม่พอใจฆ่าพวกหมาป่าให้หมดเสวียอียิ้มพลางกล่าวให้ข้าช่วยหรือเปล่าสีหน้าเฉินเซี่ยงแปรเปลี่ยนจริงจังไม่จำเป็นฆ่าคนเดียวก็ไหวเฉินเซี่ยงหลับตาโคจรทักษะกลั่นสวรรค์แบบเดียวกับที่จัดการกองทัพปีศาจนรกและบัดนี้เขาจะจัดการกับฝูงหมาป่าที่ไม่ระวังตัวตายซะเถอะเฉินเซี่ยงเตรียมตัวชั่วครู่ก่อนเผยรอยยิ้มม่านพลังสีทองขนาดใหญ่ปกคลุมฝูงหมาป่าไว้ทั้งหมดเมื่อสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติฝูงหมาป่าเห่าหอนเรียกจักรพรรดิแต่จักรพรรดิย่อมไม่อาจช่วยพวกมันได้เพราะเพลิงที่รุนแรงเข้าแผดเผาพวกมันจนร่างสลายกลายเป็นพลังงานสีม่วงในพริบตาเฉินเซี่ยงหลอมฝูงหมาป่าในพริบตาและบีบอัดจนกลายเป็นเม็ดยาสีม่วงอย่างรวดเร็วจักรพรรดิหมาป่ากลับมาแล้วเสวียอีอุทานเฉินเซี่ยงคว้าเม็ดยาสีม่วงที่เพิ่งสกัดกลั่นและข้ามมิติหนีอย่างรวดเร็วเมื่อจักรพรรดิหมาป่ามาถึงและเห็นหมาป่าเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงเหลือไม่กี่ตัวทั้งจักรพรรดิเสือดาวและพยัคฆ์ม่วงยังหนีไปมันจึงยิ่งโกรธแค้นหลังเฉินเซี่ยงไปไม่นานพวกที่ตามล่าเขามาก็ปรากฏตัวแต่ไม่ใช่กลุ่มของจักรพรรดิสายฟ้าพวกมันเป็นจักรพรรดิน้ำแข็งและประมุขนิกายนักพรตสูงสุดพร้อมกับจักรพรรดินักพรตจากเขตสวรรค์อื่นๆอีกนับ10เมื่อจักรพรรดิหมาป่าเห็นมนุษย์มันคิดว่าเป็นฝีมือของคนกลุ่มนี้จึงเข้าจู่โจมอย่างรุนแรงจักรพรรดิหมาป่านี่แข็งแกร่งจริงๆเฉินเซี่ยงหนีห่างจากสนามรบมาไกลเขาได้จิตวิญญาณที่ทรงพลังของเหล่าสัตว์อสูรมาเป็นจำนวนมากเขากินเม็ดยาม่วงเข้าไปและออกตามหาฝูงสัตว์นักพรตต่อแม้ว่าอยากจะดูดซับพลังอย่างสงบแต่ศัตรูที่ตามล่าก็เข้ามาทุกทิศทางเขาจึงต้องย้ายตำแหน่งบ่อยๆเพื่อเลี่ยงพวกมันหลังจากนั้นไม่กี่วันเฉินเซี่ยงที่เปลี่ยนตำแหน่งอยู่เสมอก็ดูดซับเม็ดยาได้หมดจิตวิญญาณเทพของเขายกระดับขึ้นมากแต่ยังห่างชั้นอีกไกลหากจะบรรลุจิตวิญญาณจักรพรรดิรุ่งสางเฉินเซี่ยงมาถึงแม่น้ำสีม่วงสายหนึ่งหยกสื่อสารของเขาสั่นไหวฉีชื่อส่งข่าวมาอันธพาลน้อยเจ้าระวังตัวด้วยสหายของข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปพวกข้าจะเร่งไปหาเจ้าให้เร็วที่สุดแล้วจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเมื่อได้ยินข่าวเฉินเซี่ยงกำยกสื่อสารแน่นเขาบอกเล่าเรื่องราวให้เสวียอีฟังและบอกตำแหน่งของตนกับฉีชื่อฉีชื่อและเจียงเชิงยังไม่ได้เข้าไปยังป่าลมหนาวก่อนจะถึงป่าลมหนาวทั้งสองลองสิ่งอย่างเชิงชายชุดคลุมดำและพบสิ่งผิดปกติจึงเร่งส่งข้อความหาเฉินเซี่ยงทันทีเฉินเซี่ยงรออยู่หนึ่งชั่วยามฉีชื่อและเจียงเชิงที่เร่งมุ่งหน้ามาก็มาถึงเกิดอะไรขึ้นกับมันเฉินเซี่ยงเร่งกล่าวถามเป็นความรู้สึกที่ประหลาดแม้ร่างกายและจิตวิญญาณจะดูเหมือนมันแต่ข้ากลับไม่คุ้นเคยฉีชื่อถอนหายใจนิสัยของมันเปลี่ยนไปมากก่อนหน้าที่มันพบพวกเรามันแกล้งทำเป็นสนิทสนมเจียงเชิงกล่าวพอพวกเราพบสิ่งผิดสังเกตมันก็โกรธและหมายจะลงมือแต่ดีที่พวกข้าแข็งแกร่งจนมันเลือกที่จะหนีไปก่อนข้าเดาว่ามันคงมาตามล่าเจ้าฉีชื่อพยักหน้าถึงมันบอกว่าจะไปป่าลมหนาวแต่ระหว่างทางมันก็พยายามโน้มน้าวเราให้รั้งอยู่ในป่าใบม่วงต่อทั้งยังกล่าวว่าให้กลับมาหาเจ้าข้าจึงคิดว่ามันคงกำลังหาโอกาสลอบจู่โจมเจ้าก่อนหน้านี้ข้าตรวจพบพลังปีศาจที่มันทิ้งไว้มันใช่สิงโตปีศาจโบราณในตำนานหรือเปล่าเฉินเซี่ยงนำดินสีดำที่เก็บไว้ออกมาเพื่อให้ฉีชื่อและเจียงเชิงตรวจสอบตอนแรกที่เห็นทั้งสองคิดว่าเป็นดินทั่วไปแต่เมื่อใช้เพลิงเผาทั้งสองกลับสัมผัสได้ถึงพลังปีศาจที่รุนแรงจริงด้วยฉีชื่อถอนหายใจมันมองเฉินเซี่ยงพลางกล่าวดินพวกนี้เจ้าได้มาจากรอยเท้าของมันใช่ไหมเฉินเซี่ยงพยักหน้าเจียงเชิงกล่าวเป็นปราณปีศาจที่ทรงพลังมากน่าจะเป็นสิงโตปีศาจโบราณฉีชื่อถอนหายใจมันอาจจะถูกดูดกลืนจิตวิญญาณและความทรงจำไปและผู้ที่ดูดกลืนมันน่าจะเป็นสิงโตปีศาจโบราณมันก็เลยมีความทรงจำของเจ้าดำอยู่แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นคนอื่นๆไอ้สารเลวเจียงเชิงโกรธเนื่องจากสหายของตนตายไปแล้วฉีชื่อกล่าวอย่างจริงจังถ้าเป็นมันจริงๆพวกเราคงลำบากทางที่ดีต้องรีบไปเรียกอาจารย์และหงเพลิงเพราะจุดมุ่งหมายของมันต้องเป็นเฉินเซี่ยงท่านจัดการมันไม่ได้เหรอ
เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความประหลาดใจตอนนี้มันเก็บตัวอย่างดียากที่จะหาพบหรือต่อให้มันปรากฏตัวพลังของข้าในตอนนี้อย่างมากก็สร้างรอยแผลให้มันได้เท่านั้นถ้าเป็นอดีตข้าอาจสังหารมันได้ฉีชื่อกล่าวเราต้องเร่งหาอาจารย์และหงเพลิงให้เจอเซเวียอีกล่าวออกมาจากแหวนเจ้าสิงโตปีศาจโบราณทรงพลังขนาดที่ต้องให้พยัคฆ์ขาวและหงเพลิงช่วยเลยเหรอมังกรตะกละเจ้ายังไม่เคยพบมันเลยไม่รู้ว่ามันแข็งแกร่งมากยิ่งผ่านมานานหลายปีโดยที่มันยังไม่ตายมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมต่อให้มันไม่มีแก่นเทพพลังของมันย่อมเหนือกว่าจักรพรรดินักพรตทั่วๆไปชีชื่อกล่าวเฉินเซี่ยงเจ้าต้องระวังให้มากอย่าให้มันได้เข้าใกล้เพราะด้วยพลังระดับมันคงเอาชีวิตเจ้าได้ง่ายๆชีชื่อกล่าวเตือนอย่างจริงจังเฉินเซี่ยงหันมองรอบๆพลางกล่าวไปหาหงเพลิงในป่าวิญญาณเพลิงด้วยกันฉีชื่อและเจียงเชิงพยักหน้าเจียงเชิงเอาเรือบินลำหนึ่งออกมาภายในมีโถงเรือและห้องจำนวนหนึ่งแม้จะดูเล็กไปบ้างแต่หากนับว่าเป็นอุปกรณ์เดินทางที่รวดเร็วก็ถือว่าดีมากทั้งหมดเดินทางเข้าสู่ป่าลมหนาวป่าแห่งนี้หนาวเย็นยิ่งกว่าดินแดนน้ำแข็งโบราณแต่ด้วยเรือของเจียงเชิงทำให้ต้านลมหนาวและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสวียอีออกมาจากแหวนนั่งอยู่ขอบหน้าต่างมองชมทิวทัศน์ภายนอกและกินผลแพรนักพรตหมากเฉินเซี่ยงให้ซินเยเว่ออกมาเพื่อนำทางเป็นเจ้าเจียงเชิงยิ้มพลางกล่าวมันและฉีชื่อจำซินเยเว่ได้เพราะก่อนหน้านี้ที่เฉินเซี่ยงให้ทั้งสองไปตระกูลหลงเจียงเชิงได้พบซินเยเว่และเหล่าสตรีของเฉินเซี่ยงเจียงเชิงได้แนะนำการสร้างอาวุธเทพหงเพลิงคารวะผู้อาวุโสทั้งสองซินเยเว่เร่งคารวะเสวียอีแค่นเสียงพลางกล่าวไม่ต้องสุภาพกับพวกมันหรอกถ้าเกิดหงเพลิงรู้ว่าเจ้าเคารพพวกมันนางได้ตำหนิเจ้าแน่เจียงเชิงยิ้มพลางกล่าวเอาหน้าต่อหน้าหงเพลิงเจ้าก็ไม่ต้องเคารพพวกข้าไม่งั้นนางคงตำหนิเจ้าอีกอย่างพวกข้าก็ไม่ถือถ้าเจ้าจะไม่เคารพอยากรู้จริงๆว่าอาจารย์กับหงเพลิงจะเป็นยังไงกันบ้างในอดีตนางกับเต่าทมิฬมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้าเองก็หลอมสร้างเส้นใยแห่งหงเพลิงของนางให้มีความสัมพันธ์คลุมเครือกับกรอเทพเต่าทมิฬไม่รู้ว่านางจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าฉีชื่อยิ้มชั่วร้ายถ้าเจ้าไม่บอกนางก็ไม่รู้ไม่งั้นล่ะข้าตายแน่เจียงเชิงกล่าวอย่างจริงจังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ